สวัสดีค่ะพบกันกับจูน Channel ค่ะวันนี้นะคะจูนมาที่ช็อป Apple ค่ะตามไปดูนะคะว่าวันนี้จูนจะมาทำอะไรท่าดาจูนมารับ iPad Pro นะคะแล้วก็ Pencil Pro ค่ะเดี๋ยวเราจะมา Unbox ไปพร้อมกันเลยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นมีอะไรไว้ได้สีฟ้ามา Pencil Pro โอเคอันนี้เป็น256 GB นะ11 นิ้ว M4 Wi-Fi สี Space Black แกะเลยแกะเลยแกะง่ายไหมเออแกะง่ายแกะง่ายกว่ากล่องโทรศัพท์เยอะดูสีดูสี Space Black Black Space Space Black Space Black Whoa 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 ดูความบางดิบางไหมบางอย่างนี้เลย 5.3 มิลนี่นะคะอันนี้เป็นสีดำเนาะมันด้านไหมก็ไม่ถึงกับด้านเนาะสีสวยมากเลยลองเปิดแอปอันนี้ในกล่องนะคะก็จะมีที่ชาร์จหัวชาร์จสายชาร์จสายมันเป็นสีดำอยู่แล้วป่ะหรือว่าแล้วแต่สีดำจะได้เป็นสีดำอันนี้เป็น Pencil Pro กล่องน่ารักของสีฟ้าโอเคลองแกะดูเขาบอกว่ามันก็เหมือน Pencil รุ่นก่อนแต่ว่ามันมีความพิเศษเยอะกว่านั้นเยอะเปิดมาแล้วจ้าเป็นยังไงว้าวอันนี้สิ615อันนี้ก็โอเคก็จะมีคำว่า Pencil Pro จะมีคำว่า Pro ตรงนี้จุ๊บก็โอเครวมๆมันก็โอเคโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปลองใช้กันทีหลังว่าเป็นยังไงบ้าง Pencil Pro นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจมากๆเลยฉันว่าคนที่ชอบขีดเขียนออกแบบงานดีไซน์เขียนฟอนต์อะไรเงี้ยเหมาะมากๆน่าลองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวส่วนตัวจนเองอ่ะคงต้องใช้เวลาศึกษาเขานิดนึงนะรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้ฟังก์ชันกับเขาเท่าไหร่ค่ะแต่ดูน่าสนุกมากเลยอันนี้เป็นปากกา Pencil 2รุ่นนะอันนี้เป็นรุ่นที่2และอันนี้ก็คือ Pencil Pro นะคะ2อันเนี้ยคือถ้าดูเผินๆมันเหมือนกันเด้เลยขนาดก็เหมือนกันเด้เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นแค่ชื่อตรงท้ายแค่นั้นเองน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันนะคะหัวก็เหมือนกันอย่างนี้เลยตกลงก็คือดูไม่ออกดูแค่ตรงนี้นะคะส่วนการใช้งานเดี๋ยวเราตามไปดูกันทีหลังว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงค่ะก็เป็นวิดีโอคือแบบดูในจอกับดูอันนี้คือแบบเจ๋งมากคือมันจะมีแสงที่แบบนู่นนี่นั่นคือแบบมันเป๊ะมากสวยมากอันนี้คือแสงกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ส
แสงเกือบเต็มที่แสงเกือบเต็มที่เป็นอย่างนี้เลยดูในนี้ไม่ชัดแต่ว่าดูในจอข้างนอกสวยมากมันมีความตื้นลึกคือแบบแสงถึงอ่ะสวยสุดและนี่คือผลทดสอบ CPU จาก Geekbench ที่เอามาฝากกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแน่นอนค่ะจุนจะอัปเดตอะไรใหม่ๆมาให้ชมกันอีกค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ